ประธานครับในวันที่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาสวัสดิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีได้และการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีค่าใช้จ่ายแฝงมากมายที่รัฐไม่สามารถมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนประธานสภาที่เคารพผมณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยครับท่านประธานครับผมได้สงวนคำแปรยติในมาตรา17ไว้เนื่องจากการแก้ไขนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงผู้กู้ซึ่งหมายถึงนักเรียนนักศึกษาทั้งที่กู้อยู่ในปัจจุบันและที่ต้องกู้ในวันข้างหน้าอย่างรอบคอบและเหมาะสมครับท่านประธานครับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นสวัสดิการที่ประชาชนเข้าถึงได้ในการศึกษาในต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้ประชาชนนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในวันที่รัฐบาลยังไม่สามารถทำให้การเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีเป็นสวัสดิการได้และแน่นอนครับว่าผู้กู้ส่วนใหญ่เป็นผู้กู้ที่รายได้ไม่ได้มากนักดังนั้นการชำระหนี้คืนจะต้องคิดแบบผ่อนปรนโดยคำนึงถึงรายได้ของผู้กู้ให้ผู้กู้นั้นมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตเสียก่อนแล้วค่อยมาชำระหนี้จึงจะไม่เป็นการซ้ำเติมผู้ที่มากู้ยืมเพื่อการศึกษาและจะต้องมีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นเรียกชำระเงินคืนสำหรับผู้กู้ด้วยครับดังนั้นผมจึงเห็นว่าการชำระเงินคืนกองทุนควรจะต้องคำนึงถึงฐานรายได้และค่าใช้จ่ายโดยยึดจากเงินได้พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรซึ่งก็คือลูกหนี้มีรายได้สุทธิ 150,000 บาทต่อปีจึงค่อยให้เริ่มมีการชำระเงินคืนกองทุนการที่เราไปเก็บเงินจากลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีจะทำให้เป็นการเพิ่มภาระและไม่ได้ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากกับดักทางรายได้ครับและเมื่อเรามีการคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้แล้วการบริหารจัดการของกองทุนเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงว่าบริหารจัดการอย่างไรจึงจะไม่ทำให้เป็นภาระทางการคลังใช้ภาษีของคนทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพไม่ไปเบียดบังงบประมาณที่จะทำให้ประเทศเรานั้นมีสวัสดิการเรียนฟรีจริงๆไม่เป็นการทำให้ผู้กู้มีภาระโดยไม่เป็นธรรมและไม่ทำให้ผู้กู้ภายหลังนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์เราจึงจะต้องมีการคิดกรอบอัตราดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่รอบคอบและเหมาะสมครับในประเด็นการคิดอัตราดอกเบี้ยของกยศ.นั้นจำเป็นที่จะต้องต่างจากกองทุนทั่วไปครับเพราะกยศ.ไม่ใช่กองทุนที่แสวงหากำไรจึงต้องเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดที่สามารถทำให้กองทุนนั้นบริหารจัดการได้และสิ่งที่ทำให้ยังคงต้องมีอัตราดอกเบี้ยอยู่นอกจากค่าบริหารจัดการกองทุนแล้วเงินเฟ้อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเอามาคิดคำนึงค่าดอกเบี้ยครับขึ้นสไลด์ให้หน่อยครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับหากเมื่อปี2540เรากำหนดเงินกองทุนไว้ที่ 30,000 ล้านบาทการไม่คิดดอกเบี้ยเลยจะมีแต่ทำให้มูลค่าเงินนั้นลดลงครับซึ่งหากเปรียบเทียบการไม่คิดดอกเบี้ยและการคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปีก็จะพบว่าส่วนต่างนั้นเป็นเงินถึง 4,900 ล้านบาทครับการไม่มีดอกเบี้ยจะทำให้กองทุนนั้นกลับมาของงบประมาณเร็วขึ้นและงบประมาณสำหรับเรียนฟรีจริงๆในอนาคตก็จะลดลงและในระยะสั้นหากกองทุนไม่มาของเงินเพิ่มก็อาจจะทำให้หนึ่งปีเด็กกว่า 86,000 คนจะขาดโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้เพื่อการศึกษาในส่วนนี้ด้วยครับการที่ผมกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปีนี้จะช่วยทำให้มูลค่าของกองทุนไม่ลดลงเร็วเกินไปตามสภาวะเงินเฟ้อและกองทุนสามารถบริหารจัดการได้ซึ่งที่ผ่านมากยศ.เองก็ได้ชี้แจงว่าไม่เคยเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละหนึ่งต่อปีเลยทำให้เห็นได้ว่าหากกำหนดให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละหนึ่งก็ไม่กระทบต่อกองทุนแต่อย่างใดในขณะเดียวกันก็ยังมีการเปิดกรอบให้กองทุนสามารถลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงกว่าร้อยละหนึ่งต่อปีได้เมื่อมีความจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือผู้กู้เพื่อให้ผู้กู้นั้นได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและเหมาะสมท่านประธานครับนอกจากอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วกองทุนจะทำอย่างไรที่จะส่งต่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ถึงรุ่นน้องหลังๆอย่างเป็นธรรมดังนั้นการกำหนดเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้คนรุ่นหลังยังได้รับสวัสดิการนี้อยู่แต่ที่ผ่านมาครับกองทุนบริหารงานอย่างผิดพลาดคิดอัตราเงินเพิ่มจนถึงเพดานที่ร้อยละ18ต่อปีอีกทั้งลำดับการตัดเงินที่ไม่เป็นธรรมไม่แปลกเลยครับที่อัตราการผิดชำระ
ปิดนัดชำระหนี้จะมีอัตราที่สูงแต่ในระยะหลังนี้กองทุนเริ่มมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นมีการลดอัตราเงินเพิ่มลงมีการปรับโครงสร้างหนี้มีการไกล่เกลี่ยหนี้จากกราฟเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนหนี้ครับจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนหนี้สงสัยจะสูงต่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ระยะสั้นหลังปี2561ลดลงเรื่อยๆครับสะท้อนให้เห็นว่าหากเราคิดอัตราเงินเพิ่มที่เป็นธรรมก็จะทำให้ลูกหนี้นั้นพร้อมที่จะชำระหนี้มากขึ้นครับและจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการได้กล่าวไว้ครับว่าเงินเพิ่มควรจะอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยโดยบวกเพิ่มไม่เกินร้อยละ1ถึง3หากอ้างอิงจากดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ตามที่ผมได้สงวนไว้ก็คือ 0-1% ทำให้เบี้ยปรับขั้นต่ำที่เหมาะสมจะอยู่ที่ไม่เกิน 1% ครับดังนั้นผมจึงเห็นควรให้คงอัตราเงินเพิ่มไว้ที่ระดับต่ำสุดคือไม่เกินร้อยละ1ต่อปีและเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเงินเพิ่มครับคือเป็นการป้องกันการเกิดจริยธรรมวิบัติหรือ moral hazard เงินเพิ่มสามารถเป็นเครื่องมือแบ่งแยกได้ว่าผู้กู้รายใดเป็นผู้กู้ที่มีวินัยรายใดไม่มีวินัยผู้กู้ที่ดีจะชำระเงินตรงตามเวลาเพราะกลัวการโดนคิดเงินเพิ่มส่วนผู้กู้ไม่มีวินัยจะไม่ใส่ใจและผิดนัดชำระหนี้ครับซึ่งเงินเพิ่มตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ทุกคนเป็นผู้กู้ที่มีวินัยได้สิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นครับหากไม่มีการคิดเงินเพิ่มผู้กู้ที่เคยมีวินัยจะมีพฤติกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไปพวกเขามีโอกาสที่จะผัดวันประกันพรุ่งเพราะไม่ว่าจะจ่ายช้าจ่ายเร็วก็จ่ายเงินเท่ากันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี้ย่อมเป็นการเพิ่มอัตราการผิดชำระหนี้ให้สูงขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้ไม่เพียงจะทำให้เงินหมุนเวียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องไม่สามารถหมุนเวียนได้นะครับแต่ยังส่งผลให้คนรุ่นหลังขาดโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมก้อนนี้ด้วยครับท่านประธานครับในวันที่รัฐบาลยังไม่สามารถจัดหาสวัสดิการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีได้และการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีค่าใช้จ่ายแฝงมากมายที่รัฐไม่สามารถมอบให้กับนักเรียนนักศึกษาได้หากเราไม่กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่เหมาะสมจะทำให้กองทุนกยศ.ต้องมาเป็นภาระทางงบประมาณอีกสิ่งที่เลวร้ายก็จะเริ่มจากการลดจำนวนของคนที่เข้าถึงเงินกู้ยืมในแต่ละปีและสุดท้ายเราจะไม่มีวันไปถึงวันที่มีสวัสดิการเรียนฟรีจริงๆครับแต่หากเราวางกลไกให้กองทุนสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระทางงบประมาณเพื่อรอวันที่เราสร้างสวัสดิการเรียนฟรีได้สำเร็จจริงๆเมื่อวันนั้นผมก็เชื่อเหลือเกินครับว่าจะไม่มีใครจะต้องมากู้เงินเพื่อไปใช้เรียนหนังสืออีกแล้วกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่หากเราไม่วางกลไกไว้อย่างรอบคอบคิดเป็นเพียงผลประโยชน์ระยะสั้นอาจจะทำให้วันข้างหน้าเราไม่มีทั้งกองทุนที่เป็นเครื่องมือช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและอาจจะไม่สามารถเกิดสวัสดิการเรียนฟรีเลยจริงๆก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ